ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รวมพลคนฟังธรรมนะคะตอนนี้อยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะ คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงนกเขาร้องด้วยนะเห็นไหมได้ยินนะคะก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทําให้เรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีนะไปท่องโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังก็เจอแต่เรื่องราวดีๆนํามาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอนางฟ้าแพทย์หญิงนางฟ้านะคะที่ถึงแม้ว่าจะออกเวรไปแล้วก็ยังกลับมาตรวจรักษาคุณตาที่ขี่จักรยานมาด้วยความยากลาบากเพราะว่า คุณตาอ,อายุเยอะแล้วแล้วก็มาไม่ทันคุณหมอนัดนะคะ พอมาไม่ทันเวลาปุ๊บเนี่ยคุณหมอกลับไปแล้วแต่พอคุณหมอทราบคุณหมอก็ยังกลับมาตรวจรักษาให้อันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งนางฟ้าใจดีของโลกออนไลน์ก็ชาวเน็ตนี้ก็ให้คะแนนไปเต็มร้อยที่เดียวนะคะในจะเรื่องของแม่ค้าฝีปากกล้าแต่ว่าใจดีเหมือนนางฟ้าเลยที่เอาสิ่งของมากมายไปให้กับเด็กๆนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไหนจะเรื่องอของชายหนุ่มผู้ใจดีที่ตระเวน ขับรถรถสารล้อนะคะคุณผู้ฟังแจกอาหารให้กับคนเร่ร่อนทั้ง3มเรื่องเนี่ยกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งเนี่ย ถือว่าคุ้มทีเดียวเพราะว่าทําให้เรารู้สึกอิ่มใจทําให้เรารู้สึกนั้นอิ่มบุญกับคนที่เขาทําดีไปด้วยก็ต้องอมีความปิติอ่ะมีความปิติใจนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะกับเรื่องราวที่ดีนะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าโอ้ยไปย้อนดูว่าคนนู้นคนนั้นก็ทําดีคนบางคนก็ปลูกต้นไม้นะคะบางคนก็ เยอะแยะมากมายอ่ะกับเรื่องราวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าลืมที่จะน้อมนำเข้ามาดูตัวเราเองว่าแม้จะเป็นความดีเพียงแค่เล็กน้อยเราได้ทำเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นหรือยังแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยน้อยอย่าให้หยุดเพียงแค่ความคิดนะคะให้น้อมนำลงสู่การกระทาเพียงความดีเล็กน้อยสะสมไปเรื่อยๆก็จะแผ่ขยายวงกว้างเป็นความดีที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับทั้ง ต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นได้ไม่ยากทีเดียวนะคะการที่ทําความดีถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างละเล็กอย่างละน้อยอย่างที่เราได้เห็นในโลกออนไลน์มากมายจริงๆแล้วถ้ายิ่งเรามองโลกในแง่บวกหรือว่าพยายามที่จะหาธาตุบวกเข้ามาหาตัวแล้วแล้วก็เราจะหาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเอาไว้ดูหรือว่าเสพสิ่งที่คนอื่นเขาทําดีเนี่ย ไม่ยากทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของความเป็นจริงที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะคุณผู้ฟังต้องถือได้ว่าถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความคิดเป็นบวกแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นบวกซัดทั้งหมดทั้งสิ้นนะเสียงนกร้องคุณผู้ฟังได้ยินไหมคะ <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนนะ <c oughs> เอาเป็นว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับคุณแม่ผู้มีพระคุณนะคะดูแลคุณแม่อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสจัดรายการให้กับคุณรู้ฟังได้ฟังด้วยดีใจเป็นที่สุดเลยนะคะก็มาถึงเรื่องที่บอกว่า คนเราเนี่ยถ้าหากว่าคิดบวกคนที่คิดบวกเนี่ยคือเป็นคนที่มีพื้นฐานสุขภาพจิตด,ดีนะคะคุณผู้ฟังคนที่มีพื้นฐานสุขภาพจิตด,ดีเนี่ยเนื่องมาจากว่าเขามีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆต,ตัวเขาด้วยดีเขามีการปฏิบัติตัวต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยดีและเขารู้จักจะจัดการกับความคิดของตัวเองให้ตัวเองนั้นเป็นคนคิดบวกคนคิดบวกนี่คือคนที่มีพื้นฐานสุขภาพจิตด,ดีนะคะ คิดบวกกับโลกสวยเนี่ยต่างกันนะคะคุณผู้ฟังคนที่คิดบวกกับโลกสวยต่างกันเดี๋ยววันหลังค่อยมาให้คํานิยามดีไหมค่อยมาอธิบายกันนะว่าที่เขาบอกว่าโลกสวยโลกสวยเนี่ยคือบางครั้งคิดบวกแบบไม่มีเหตุมีผลนะคะโลกสวยเกินไปอะไรประมาณเนี้แต่จริงๆแล้วคนที่คิดบวกเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเข้าใจตามความเป็นจริงที่ว่า ส่วนไหนที่ไม่ดีก็คือส่วนไม่ดีแต่เขาจะหยิบยกเอาส่วนดีขึ้นมาคิดมากกว่าแล้วก็แก้วิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นก็คือคนที่คิดบวกนะคะส่วนคนที่ที่เขาบอกว่าโลกสวยโลกสวยกันเนี่ยก็คือสวยทั้งหมดเลยอย่างไม่มีเหตุมีผลเลยนะคะก็คือเข้าเมืองตาลิวก็รลิวต้าตามไม่แยกแยะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าโลกสวยโลกสวยกันอะนะคะเอาย้อนมาถึงเรื่องของ คนที่สุขภาพจิตดีแล้วส่วนมากก็จะมีการมองโลกเป็นบวกนะมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลมองตามความจริงมากยิ่งขึ้นนั่นคือคนเป็นบวกนะคะคุณผู้ฟังสุขภาพจิตดีทำอย่างไรนะเรื่องของ การที่เราจะมีสุขภาพจิตดีเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เรามีสุขภาพจิตดีก็ต้องหลอมลงลึกลงไปถึงจิตวิญญาณกันเลยทีเดียวนะคะทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดีของหลวงพ่อพุทธทาสอินทปญโยูนะคะจากชุดหนังสือธรรมะสุขใจค่ะคุณผู้ฟังไม่ลืมที่จะหยิบเอามาอ,อ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไม่ลืมที่จะหยิบมาเรียบเรียงข้อคิดคมธรรมดีๆเหล่านี้จากครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เอามาให้คุณู้ ผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเกี่ยวกับปัญหาแห่งมนุษยภาพเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็คือคนที่อย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็เป็นโรคซึมเศร้านีก็คือไม่รู้คนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไม่ทําร้ายใครนะคะส่วนมากจะทําร้ายตัวเองนะเป็นโรคซึมเศร้าหมอก็รักษากันไปเป็นโรคซึมเศร้าก็ไปหาหมอนะคะโดยลืมที่จะกลับไปหาสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยที่บรรพบุรุษของเราเนี่ย ก็คือได้ได้สั่งสมเอาไว้ได้สืบทอดเอาไว้ก็คือคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถบําบัดได้เลยคุณผู้ฟังขาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีให้ทําเยอะจนไม่มีเวลาเป็นโรคซึมเศร้ากันเลยละทีเดียวนะคะปัญหาของการเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะท่านได้กล่าวว่าใครที่มีปัญหาก็กขอให้สนใจว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรปัญหานี้หมายถึงว่าปัญหาทางเรื่องของจิตใจอะถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องความคิดกันนะคะ แม้ว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้สนใจกันนะคะก็เลยเป็นโรคซึมเศร้ากันอายุนิดเดียวก็เป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ฟังเรื่องจริงๆนะ นะอันนี้เคยไปเซิร์ชดูข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทยนะคะอายุนิดเดียวเป็นโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายอะไรมากมายโดยเริ่มจากครอบครัวก่อนเลยลืมรากเง้าลืมปัญญาลืมภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าวิเศษในสังคมไทยนะคะการใส่บาตตอนเช้าทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นเรืองยากมากสำหรับครอบครัวบางครอบครัวเป็นไปได้อย่างไรในในขณะที่ เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเป็นไปได้อย่างไรอย่ามองข้ามนะคะนั่นเป็นหนึ่งสาเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้าเลยทีเดียวละนะบางคนก็ยังจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะว่าความเป็นมนุษย์นั้นคืออย่างไรสมบูรณ์กันอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าการทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั้นคือศาสนา จริงๆแล้วก็คือศาสนานี่เองที่จะทำให้ความเป็นคนของเรานั้นพัฒนาจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็คือศาสนานั่นเองนะคะคนพวกนี้ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์นึกเอาเองว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์เลยนะได้แขนได้ขาได้มือลักษณะแบบนี้ได้อาน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์แต่ท่านได้กล่าวว่าขอให้นึก ถึงเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานะคะเรื่องนี้เรื่องความเป็นมนุษย์เนี้ยมีอยู่ในที่ทั่วๆไปที่เล่ากันมากที่สุดก็คือเรื่องของนักปราชญ์ค่ะปรมาจารย์ในประเทศกรีกนะคะเมื่อ2 0 0พกว่าปีมาแล้วชื่อว่าโซเครติตบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินเขาได้จุดคบเพลิงส่องไปตามถนนเมื่อมีคนถามเขาบอกว่าเที่ยวหาอะไรท่านอาจารย์นะเขาก็ตอบว่า เที่ยวส่องหาคนคํานี้ก็คือคําว่ามนุษย์นั่นเองนะคะพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็ถามว่าก็พวกเราเนี่ไม่ใช่คนหรืออย่างไรล่ะเขาก็ตอบว่ามันยังไม่ใช่คนชนิดที่ฉันต้องการก็คือหมายความว่ายังไม่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาต้องการคนที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะก็คือที่โสคริตติสต้องการหานั้นก็คือคนที่สมบูรณ์แบบนั่นเอง ในที่อื่นก็มีเรื่องราวทำนองนี้นะคะก็คือในพระพุทธศาสนาก็ต้องการมนุษย์ที่แท้จริงจึงจะบวชเป็นพระได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์นั้นต้องมีใจสูงค่ะนะอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นได้สอนเอาไว้อย่างชาัดเจนทีเดียวว่าคำว่ามนุษย์กับคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าโดย พื้นฐานวิถีชาวบ้านเราเนี่ยเราก็เอามาใช้ปนกันซะจนกำกวมไปหมดเลยมนุษย์ก่อคนคนก็มนุษย์แม้แต่ในสถานศึกษานะคะบางครั้งก็ยังไม่ได้สอนให้เยาวชนของเราแยกแยะว่าคำสองคำนี้มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะก็คือไม่ถูกต้องท่านได้กล่าวว่าไม่ถูกถ้าหากว่าเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีค่าของความเป็นมนุษย์ก็คือมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหา ถ้าหากว่ายังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหามีความทุกข์ทรมานอยู่แล้วก็ยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเกิดมาก็เป็นคนคะ่ะและจะเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องเป็นด้วยการฝึก นะอย่างพุทธศาสนาสุภาษิตในในพระพุทธศาสนานะคะท่านสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็จับเอามาแค่นี้อะไรอะไรก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่จริงๆแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังก็คือตนนั้นต้องฝึกตนให้เลิศจนสามารถตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนได้เราต้องฝึกตัวเองก่อน นะคะฝึกตัวเองจนเลิศแล้วฝึกตัวเองจนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฝึกให้มากทั้งสติสมาธิปัญญาฝึกให้มากเลยฝึกในทุกเรื่องฝึกทักษะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเมื่อนั้นเราจึงจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แต่ถ้าพอเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้ฝึกอะไรเลยตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้ เป็นที่พึ่งให้คนอื่นไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดมานั้นได้แค่เป็นคนแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ฝึกตนโดยสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้นะคะท่านกล่าวต่อไปว่าเรานั้นจะต้องสนใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าชอบคำว่าเป็นคนก็ต้องพูดว่าความเป็นคนที่สมบูรณ์ สักว่าเกิดมามันก็ศักแต่ว่าเป็นคนนะคะเหมือนหมาเกิดมาก็เป็นลูกหมาแมวเกิดมาก็เป็นลูกแมวก็คือศักแต่ว่าเกิดมาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่สมบูรณ์ก็คือมีค่ามีคุณสมบัติมีสมรรถนะมีอะไรต่างๆสมบูรณ์ตามความหมายนั้นๆด้วยนะคะฉะนั้นคนเรานั้นพอเกิดมาเนี่ย มันยังไม่สมบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังจะต้องฝึกฝนอบรมกันอีกมากทีเดียวมันก็เหมือนกับว่าได้มเมล็ดพืชมาแล้วต้องเพาะปลูกลงในดินดูแลรักษาให้งอกงามเจริญเต็มที่จนกว่ามันจะออกดอกออกผลจึงจะเรียกว่ามันเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นยังเป็นมเมล็ดอยู่นะนะ มันเน่าแห้งตายไปสะบ้างไม่งอกขึ้นมาบ้างงอกขึ้นมาแล้วก็ไม่กี่มากน้อยมันก็มีโรคมีอันตรายทําให้ตายไปสะบ้างอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เป็นต้นไม้ที่จะอยู่จนกระทั่งมีดอกแล้วก็มีผลอย่างเงี้ยนะคะก็คือตายไปก่อนอะ่ะ อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะก็คือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมาต้องบอกว่ามาทําให้เราเนี่ยเป็นอันต้องล่วงตกออกไปจากการที่เราจะได้มีโอกาสฝึกตนอันนี้ก็น่าเสียดายด้วยนะคะคนราวนั้นก็เหมือนกันนะคะท่านได้กล่าวว่าเกิดมาทีหนึง่งต้องให้ได้เจริญงอกงามไปตามลําดับจนมีดอกแล้วก็มีผลค่ะมีดอกก็เหมือนกับกับบรรลุมรรคผลท่านกล่าวว่ามีดอกนั้น ก็เหมือนกับบรรลุมรคผลมีผลก็คือบรรลุผลอย่างสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะคะอันนี้ก็คือบรรลุมรคและผลถ้าสมบูรณ์แบบโดยแท้จริงก็ต้องไปถึงที่นั่นกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ท่านกล่าวว่าเรานะั้นะเอาเพียงว่า เป็นบุคคลธรรมดาสามัญเป็นปุถุชนชั้นดีหรือว่าเป็นกันลยาณชนก็จะพอแล้วถ้าหากว่าไปสูงได้ถึงอริยชนก็คือเป็นพระอริยเจ้าก็นับว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะเดี๋ยวนี้มามองดูกันว่าเป็นกันลยาณชนอยู่ในโลกนี้อย่างคนธรรมดาเป็นปุถุชนนี่แหละคะ่ะมันก็ยังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าหน้าละอายแมว คำว่าหน้าละอายแมวนี่น่าคิดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องเปรียบเทียบง่ายๆที่สุดว่าเป็นคนทั้งทีเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่หน้าละอายแมวหมายความว่าแมวมันนอนหลับสนิทไม่ต้องกินยานอนหลับค่ะแมวไม่ปวดหัวนะใครอยู่เคยเลี้ยงแมวแล้วก็รักแมวอยู่ใกล้ๆแมวเนี่ยเคยถามไหมคะว่าแมวปวดหัวไหมแมวมไม่ปวดหัวนะคะ ไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่เป็นโรคประสาทส่วนคนนี่เป็นโรคประสาทค่ะแมวมันไม่เป็นโรคจิตนะคนเนี่ยเป็นโรคจิตเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าความเป็นคนนั้นไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นคนชนิดที่น่าละอายแมวและจะทําอย่างไรกันดีนะคะเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรค่ะก็เพียงแต่ว่า เป็นคนกันให้สมบูรณ์สักกัแล้วกันนะปัญหามันก็ยังเหลืออยู่คือเป็นกันไม่ได้นี่เนี่ยนะคะก็เรียกว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพค่ะคุณผู้ฟังก็คือปัญหาของความเป็นมนุษย์ปัญหาที่เนื่องด้วยความเป็นมนุษย์นั่นเองเรายังเป็นกันไม่สมบูรณ์แต่ว่าอย่าเพิ่งนะคะคุณฟังอย่าเพิ่งคิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าแม้จะอะไรก็คือเราจะเป็นคนแล้วก็พยายามที่จะเป็นมนุษย์ให้ได้สมบูรณ์เนี่ยก็ได้ด้วยการฝึก แล้วแต่สติปัญญาการฝึกมากฝึกน้อยของเราแต่ละคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เราอุ่นใจกันแค่ะคุณผู้ฟังว่าเราทุกคนนั้นกําลังเป็นผู้ที่ฝึกตนด้วยกันทั้งนั้นฝึกมากได้นะคะฝึกได้มากได้น้อยเนี่ยก็ลดหลั่นไปตามสติปัญญาแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นผู้ที่ร่วมพร้อมที่จะฝึกตนไปด้วยกันมีกุศลมาแล้วก็คือเราได้พบได้ชาติมาเป็นคนอยู่ที่ว่าเรานั้นจะ ฝึกหัดตัวเราได้มากแค่ไหนค่อยๆฝึกกันไปตามกําลังสติปัญญาอย่างสุดความสามารถเลยเราก็จะค่อยๆเพิ่มแล้วก็พัฒนาความเป็นมนุษย์เข้ามาอยู่ในตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อำนวยประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังปัญหาของความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยแบ่งได้ออกเป็นสองฝ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็คือปัญหาทางฝ่ายร่างกายกับปัญหาทางฝ่ายจิตใจ เป็นมนุษย์ในทางฝ่ายร่างกายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็คือมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าคนโง่ๆเหล่านั้นเนี่ยไปทําลายอันนี้สําคัญค่ะคุณผู้ฟังไปทําลายสมรรถภาพของร่างกายซะด้วยการสูบบุหรี่บ้างนะคะใช้ยาเสพติดอย่างอื่นบ้างกินเหล้าเมายาบ้างหรือว่าไปทําลายสมรรถภาพนะทางฝ่ายร่างกายให้บกพร่อง มันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แม้ในทางฝ่ายร่างกายนะคะก็คือปอดอยู่ดีๆก็เอาควันพิษเข้าไปเผาประมาณเนี้นะคะเอาแอลโกอฮอล์เข้าไปเผานะ ไตเราอยู่ดีๆทํางานหนักอยู่แล้วกับการล้างสารพิษในแต่ละวันเราก็กระหน่าซ้ําลงไปอีกกินนั่นกินนี่ให้ไตเราทํางานหนักให้กระเพาะปัสสาวะเราทํางานหนักเข้าไปอีกนะคะอันนี้เรียกว่าในทางฝ่ายฝ่ายร่างกายเราก็รู้สึกว่าจะไม่สมบูรณ์แล้วในทางฝ่ายร่างกายแต่คราวนี้พอมาถึงในทางฝ่ายจิตใจกันบ้างมันก็ยังมีอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็สุขขุมไปกว่านั้นอีกะคะ่ะคุณผู้ฟังถ้าพูดกันถึงเรื่อง ฝ่ายร่างกายนี่โอโหเยอะเลยนะคะก็ยิ่งจะไม่เข้าใจแล้วก็ต้องพูดให้กันมากเป็นพิเศษเลยท่านกล่าวว่าจะต้องพูดกันให้มากเป็นพิเศษถ้าหากว่าเป็นเรื่องทางฝ่ายกายนะคะก็แก้ปัญหากันในเรื่องฝ่ายกายให้มีร่างกายที่ดีส่วนเรื่องฝ่ายจิตเนี่ยก็แก้ปัญหาในทางฝ่ายจิตให้ดีก็แล้วกัน คำว่าสุขภาพอนามัยเนี่ยเป็นเป็นมักจะพูดกันพอพูดถึงคำนี้คุณผู้ฟังค่ะเราก็จะมักแต่จะคิดถึงเรื่องแต่ทางร่างกายรู้จักกันแต่สถานีอนามัยที่จ่ายยาเจ็บไข้เราก็ไปหากันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุขภาพอนามัยทางฝ่ายจิตนั้นเนี่ยไม่ค่อยรู้จักค่ะแล้วเขาก็ ไม่มักจะเรียกว่าสถานีอนามัยทางจิตซะด้วยนะถ้าหากว่าถ้าไปก็ไปที่โรงพยาบาลบ้ากันเลย <c oughs> ก็คืออาการมันออกแล้วคุณผู้ฟังค่ะนะก็ลากขวดเก็บนั่นเก็บนี่น้ำท่าไม่อาบอย่างเงี้ยนี่อาการออกแล้วนะถ้าอาการออกอย่างนี้แล้วก็ชัดเจนแล้วเราไปโรงพยาบาลบ้ากันเลยก็เลยไม่ค่อยได้ยินคําว่าอนามัยทางจิตนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีๆนะคะ อนามัยเนี่ยโดยใจความสำคัญคุณผู้ฟังก็คือว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องสำหรับส่งเสริมแก่สุขภาพนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าอนามัยค่ะถ้าหากว่าอนามัยไม่ดีไม่มีเครื่องส่งเสริมสุขภาพที่ดีคนเราก็ไม่มีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นอนามัยนั้นแปลว่าสิ่งที่ทำให้สำเร็จ ตามที่มันควรจะเป็นก็คือเราไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องตัดทอนการที่มันจะเจริญงอกงามไปตามกฎเกณฑ์ของมันเนี่ยเราก็ทำไม่ถูกนะคะมันก็มีอุปสรรคสกัดกั้นความเจริญแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมสุขภาพอันนี้ถือว่าเราไม่ทำอนามัยของเราเนี่ยให้ดีไม่ส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับปรุงจากลบให้กลายเป็นบวกนะคะในในพื้นต้นเลยนะฉะนั้น ท่านบอกว่าขอให้สนใจพร้อมๆกันไปค่ะก็คืออนามัยทางฝ่ายกายและก็อนามัยทางฝ่ายจิตเคยได้ยินนะคะกันแต่เรื่องทางกายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยท่านกล่าวว่าลองมาได้ยินกันใหม่นะคะว่าเรื่องทางจิตนั้นมันมีอนามัยทางจิตซึ่งหมายความว่าจิตจะสดชื่นแจ่มใสมีสมรรถภาพมีอะไรดีเหมือนกับที่ร่างกายมันมี ท่านยกตัวอย่างนะคะบอกว่าถ้าว่าเราดูต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยที่จะเรียกได้ว่ามันมีอนามัยดีนะก็เป็นต้นไม้ที่กำลังงอกงามค่ะแล้วก็สดชื่นนะมีแววแห่งความสงบเย็นเป็นสุขนี่คือต้นไม้ที่มีอนามัยดีแม้แต่ต้นไม้เราก็สามารถดูอนามัยของต้นไม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุ หรือร่างกายสะโดยมากค่ะทีนี้ก็มาดูที่คนค่ะคุณผู้ฟังแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะคะทางฝ่ายกายบางคนก็ดูจะ,อะพอดีอยู่นะก็คือมีอนามัยทางกายดีแต่ว่าส่วนมากนั้นไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคะท่านบอกว่าทําผิดอยู่มากเหมือนกันอนามัยทางกายก็ไม่สมบูรณ์พอมาถึงเรื่องอนามัยทางจิตก็แทบจะไม่รู้ไม่ได้สนใจเลย ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสนใจมากเป็นพิเศษสรุปความค่ะคุณผู้ฟังว่าท่านกล่าวว่าการประพฤติให้ถูกต้องในฝ่ายทางจิตให้จิตได้เจริญให้จิตได้ปกติไม่มีอะไรมาทำลายให้จิตนั้นมีสมรรถภาพทำหน้าที่ของจิตได้อย่างสูงสุดก็เรียกว่าจิตนั้นมีอนามัยส่งเสริม นะคะแล้วก็จะเกิดความสุขอันเนื่องมาจากจิตแก่คนคนนั้นด้วยอันนี้คืออนามัยทางจิตนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำคัญมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมากที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังอน,อนามัยทางจิตเนี่ยท่านกล่าวว่าควรที่จะส่งเสริมอย่างมากทีเดียวนะท่านได้บอกว่าปัจจัยนะคะปัจจัยทางฝ่ายจิต6อย่าง ต่อจากปัจจัยทางฝ่ายร่างกาย4อย่างก็คือปัจจัยทางทางฝ่ายร่างกายนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะอันนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ดีเนี่ยทางกายก็ดีนะคะแต่ทีน่นี้ไม่พอก็ต้องส่งเสริมทางจิตว่าจะต้องมีปัจจัยในทางฝ่ายกายช่วยด้วยก็คือจิตจะดีฝ่ายกายก็ต้องช่วยด้วยนะคะอ่าอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังเรากําลังจะศึกษาธรรมะนะ แต่ว่าก่อนที่จะไปศึกษาก่อนที่จะไปฟังครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมโปรดเราเนี่ยเรากินเต็มที่เลยนะคะสามสิบห้าดีกรีมึนเลยเดินนี่ไม่ตรงทิศต,ตรงทางถามหน่อยว่าเราจะฟังท่านโปรดเราเนี่ยเราจะฟ,ฟังท่านแสดงธรรมเนี่ยมันจะได้ไหมคะไม่รู้เรื่องนะเสียโอกาสอย่างมากกับความเป็นคนของเรานะทีนี้นะคะคุณผู้ฟังพูดมาแล้วก็คือเอ่อ จะต้องมีสิ่งปะเล้าประโลมใจที่ถูกต้องนะคะอันนี้คืออนามัยทางจิตนะคะจิตใจจึงจะดีค่ะก็คือมีธรรมะเป็นเครื่องปะเล้าประโลมใจนั่นเองนะไม่ใช่เอาเหยื่อของกิเลสมาเป็นเครื่องปะเล้าประโลมใจนะคะแล้วก็จะต้องมีความแน่ใจไว้ใจในสิ่งที่ตนยึดถือเป็นที่พึ่งแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรภาพไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีศัตรูอยู่ตลอดเวลาอันนี้สำคัญนะคะ ไม่มีเวรไม่มีภัยและเราต้องรู้สึกว่าเรานั้นไม่มีศัตรูเรามีแต่มิตรอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราก็จะปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีความหวาดระแวงนะคะความรู้สึกว่าตนประพฤติอย่างถูกต้องทางกายทางวาจาจิตนั้นมีความรู้ที่เป็นเหตุให้แน่ใจตัวเองค่ะว่ารู้เพียงพอในสิ่งที่ควรจะรู้แล้วก็มีผู้นำทางวิญญาณที่ถูกต้อง6อย่างนี้มันก็คือเครื่องส่งเสริมสุขภาพอนามัยทางจิตด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง หกอย่างนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะหกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะท่านบอกว่าอยากจะแยกออกมาพูดโดยหัวข้อเฉพาะของมันว่าความมีสุขภาพอนามัยทางจิตนั้นก็มีรวมหกข้อที่พูดมาแล้วนั้นด้วยโดยปริยายนะคะแต่ว่าจะแยกความหมายให้ให้เห็นชัดในรูปเรื่องของสุขภาพและก็อนามัยฉะนั้นจึงแยกออกมาอีกคะ่ะแยกออกมาเป็นข้อหนึ่ง ต่างหากจาก6ข,ข้อที่ได้ที่ได้พูดมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษาความสําคัญของอนามัยทางจิตกันเลยนะคะเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี้ยเราก็ควรจะนึกถึงพระพุทธภาษิตหรือว่าที่ท่านบอกว่าอโรคยาปรมาลาภา อันนี้คุณนะเราเราอาจจะพูดกันได้แต่ว่าบางครั้งเราแปลกันไม่ได้นะแปลกันแปลกันได้แต่ว่าบางครั้งก็แปลไม่ถูกหรือว่าแปลถูกแต่ว่าเราเข้าใจความหมายกันไม่หมดนะคะท่านบอกว่าแปลว่าความไม่มีโรคความไม่มีโรคนะคะเป็นลาบอันอันยิ่งอันประเสริฐอย่างที่เรารู้กันประโยคเก่าเก่าก่อนพุทธกาลเพราะว่าท่านบอกว่า หมอรักษาโรคเนี่ยแม้แต่หมอถอนฟันตามข้างถนนนะคะในสมัยโบราณนะคะท่านบอกว่าก็จะร้องตะโกนนะบอกว่าอารคยะประมลา,าพากันท้งนั้นเลยนะนั้นหมายความว่าเป็นอ่าเป็นภาสิต์ของพวกหมอนะคำนี้แต่ครั้นมาถึงสมัยพุทธกาลนะคะประโยคนี้เนี่ยก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าความหมายมันเปลี่ยนสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังจนเป็นเรื่องของความไม่มีโรคในทางวิญญาณกันเลยทีเดียวลึกซึ้งมากเลยนะคะก่อนนี้ก็พูดกันแต่ แต่เรื่องที่ไม่มีโรคทางร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดหัวไม่ปวดฟันไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าความไม่มีโรคนะแต่ครนี้พอมาถึงสมัยของพระพุทธศาสนาเนี่ยข้อความนี้เลื่อนขึ้นไปถึงไปถึงโรคทางจิตนะโดยแบ่งโรคออกเป็นสองชนิดค่ะคุณผู้ฟังก็คือโรคทางกายและก็โรคทางจิตนะคะเมื่อไม่มีทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตจึงจะเรียกว่าความไม่มีโรคที่สมบูรณ อันนี้คือความหมายในทางพระพุทธศาสนานะคะต้องเป็นที่ความไม่มีโรคทางกายแล้วก็ไม่มีไม่มีโรคทางจิตด้วยนะจึงจะเป็นความหมายที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านได้กล่าวว่าเราก็จะอาศัยบาลีข้อนี้เป็นหลักสําหรับศึกษากันในเรื่องของความมีสุขภาพอนามัยค่ะนี่คือเราได้หัวข้อที่เราจะศึกษากันนี่เราพูดกันมาน้ําไหลไฟดับเนี่ยคุณผู้ฟังเราเพิ่งจะมาเจอประเด็นที่สําคัญตรงนี้เองนะคะก็คือว่า หัวข้อที่เราศึกษากันเนี่ยก็คือเราต้องไม่มีโรคทางกายและก็โรคทางจิตจึงจะเรียกว่าไม่มีโรคที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะนะ ในพระบาลีแท้ๆนั้นก็แบ่งเป็นเพียงสองนะคะก็คือโรคทางกายและก็โรคทางจิตค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอมาถึงสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าจิตมันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันกับครั้งพุทธกาลนะคะเราจึงต้องเพิ่มอีกโรคหนึ่งก็คือโรคทางวิญญาณโรคทางจิตนั้นเป็นเหมือนกับ เหมือนกับโรคที่รักษากันที่โรงพยาบา,โา,บาลโรคจิตอะค่ะคุณผู้ฟังส่วนโรคทางวิญญาณนั้นต้องรักษากันที่โรงพยาบาลของของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนะต้องมีธรรมะเป็นยารักษาเท่านั้นจึงจะถือว่าเราได้เข้าโรงพยาบาลที่รักษาโรคทางวิญญาณ ความไม่มีโรค3ประการนั้นก็คือมีความถูกต้องในทางกายทางจิตแล้วก็ทางสติปัญญานั่นเองนะคะความไม่มีโรคทางกายก็เพราะว่าเขามีความประพฤติกระทําที่ถูกต้องทางระบบกาย ลงไปถึงวัตถุสิ่งของที่เนื่องด้วยกายอย่างเช่นบ้านเรือนอย่างเงี้ยนะคะยังเนื่องไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน mm. เช่นดินฟ้าอากาศนะแล้วก็มีความถูกต้องทางระบบกายก็หมายความว่าเนื่องกันกี่อย่างอยู่กับกายที่เรียกว่าระบบกายเนี่ยต้องถูกต้องหมดคนก็จะสบายดีอันนี้ไม่มีโรคทางกายนะต้องต้อง,ต,องต้องเกี่ยวพันกันอย่างนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านได้กล่าวว่า เราก็ยังมีปัญหาซะแล้วนะคะแม้แต่ว่าเพียงในระบบกายค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นอากาศเป็นพิษอาหารก็เป็นพิษค่ะอาหารที่ใช้ศิลปะหลอกลวงนะล,ลองลองคิดดูคิดตามเนี่ยคุณผู้ฟังเราคงนึกออกไม่ยากอะเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ศิลปะหลอกลวงนะอย่างเช่นอาหารชนิดหนึ่งนะที่เขาอ่าโพสในในอ่าในในเพจต่างๆที่ขายอาหารเนี่ย บางครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราจะเห็นสีสันน่ากินมากนู่นนี่นั่น,นมีแอปสารพัดแต่งเข้าไปเพื่อให้อาหารนั้นเนี่ยกระตุ้น แค่อาหารเนี่ยยังต้องใช้มารยายังต้องใช้เรื่องหลอกลวงกันเลยจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วอาหารไม่ไม่ได้อาหารที่ดีแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยจริงๆไม่ต้องมีสีสันฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นเลยก็มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็คืออาหารชนิดที่เป็นศินละปะหลอกลวงนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะเอาเงินกันนะว่างั้นเถอะนะแล้วก็เป็นพิษด้วยอย่างนี้ก็มีนะไม่มีความปลอดภัยในทางกาย อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าก็เรียกว่าไม่มีความถูกต้องในระบบกายแล้วนะคะคนเราพอพอมีโรคทางกายกันมากก็จะเหลือกำลังของผู้ที่จะมาเยียวยาโรคทางกายนะเคยคิดไหมคะคุณผู้ฟังอะไรก็ไปหาหมออะไรก็ไปหาหมออะนะคะกินเข้าไปนะเปรี้ยวเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดเอาแต่ว่าความอร่อยที่ลิ้นเป็นที่ตั้งนะกินอย่างชนิดที่เรียกว่า มันจัดนะอะไรเนที่ไหนอร่อยต้องไปกินอย่างเงี้ยอร่อยมากกินมากแซ่บมากแซ่บเวอร์อะไรอย่างที่อย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันนะคะซึ่งรู้ไหมคะว่าร่างกายของเรานั้นต้องต้องรับภาระหนักขนาดไหนแล้วพอเราเป็นขึ้นมาเน่เราเป็นโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาเราก็โยนภาระไปให้กับหมอหมอเนี่ยจำนวนของหมอเมื่อเทียบกับจํานวนของประชากรเนี่ยคุณผู้ฟังเคยหาญไหมคะว่าแพทย์หญิงหรือว่านายแพทย์เหล่านั้นเขาต้องทํางานหนักขนาดไหน แล้วก็คนไข้กี่คนต่อหมอกี่คนเป็นสถิติที่โหคุณผู้ฟังค่ะเทียบกันไม่ได้เลยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราดูแลตั้งแต่อนามัยของตัวเราเองเลยไม่ใช่เอาภาระของการดูแลสุขภาพของเรานั้นไปฝากไว้ที่หมอนะคะอันนี้เฉพาะเรื่องของร่างกายนะมันยังไม่เกี่ยวกับจิตนะคะนี่พูดมานี่คุณผู้ฟังขาน้ำไหลไฟดับแวะข้างทางเรื่อยเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงโรคทางจิตคะ่ะคุณผู้ฟังความไม่มีโรคทางจิตเนี่ยก็หมายความว่าความถูกต้องในระบบจิตในทุกความหมายนั่นเองนะคะ จิตในที่นี้ยังเนื่องกันอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือหมายถึงระบบประสาทระบบประสาทมันก็มันก็ยังเป็นเรื่องกายอยู่แต่ก็เป็นเหมือนกับสำนักงานของจิตนะคะซึ่งมันเนื่องอยู่กันอยู่กับจิตเอาประสาทเอาระบบประสาทไปฝากไว้กับระบบจิตฉะนั้นเราก็ต้องมีความถูกต้องในระบบประสาทด้วย สิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ถ้าหากว่าตามหลักธรรมะในในพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระทบทางอารมณ์ถ้าหากว่ายังไม่มีอารมณ์กระทบเนี่ยก็ยังไม่เกิดจิตใดเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ท่านกล่าวไว้ได้ได,ได้น่าสนใจอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเมื่อวันก่อนนี้ได้คุยกับคุณผู้ฟังไปบอกว่าอ่าแหากว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปกระทบกับสิ่งรอบข้างก็จะเกิดเวทนาก็คืออารมณ์ขึ้นมาทันทีเมื่อนั้นแหละ นะคะสังสารวัฏก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือของจองกันแหละนะคะถ้าหากว่ายังจิตเราเนี่ยก็คือเรายังไม่ไปกระทบอะไรเนี่ยก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นท่านกล่าวว่าต้องมีความถูกต้องทางอารมณ์ค่ะก็คือสิ่งที่มาจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องจัดหรือทําให้มันถูกต้อง ไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาจึงจะเรียกว่ามีความถูกต้องทางระบบจิตนะคะการจัดการกับอารมณ์ที่ถูกต้องจัดการกับระบบประสาทที่รับ Grammy <Ugh. S 1> อารมณ์ถูกต้องจัดการกับความคิดนึกที่ أ, มันเกิดขึ้นมาจากระบบประสาทนั้นๆได้โดยถูกต้องไม่มีปัญหาผิดพลาดอันใดเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีความถูกต้องในระบบจิตเนี่ยแล้วมันก็เลยไม่มีโรคทางจิต ไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคจิตเห็นไหมคะคุณผู้ฟังนะก็คือถ้าหากว่าเราศึกษาคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนในทางพระพุทธศาสนาวัดใกล้ๆบ้านครูบาอาจารย์หนังสือใกล้ๆตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแม้แต่ใบไม้ใบเดียวคุณผู้ฟังก็ยังเป็นปริศนาทาให้เราขบคิดได้นะคะก็สามารถที่จะ ดูแลรักษาเราเนี่ยไม่ให้ป่วยเป็นโรคทางจิตได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะควบคุมแล้วก็เขาบอกวาอ่าสามารถที่จะกั้นกรองมองตามความเป็นจริงแล้วก็กั้นกรองสิ่งที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้นั่นเองเราก็จะไม่มีปัญหาผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยยิ่งถ้าหากว่าครองสติดีๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราได้อย่างชนิดที่เรียกว่าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เป็นโรคทางจิตนะคะ แล้วก็โรคที่3ก็คือโรคทางวิญญาณค่ะอันนี้สําคัญจริงคุณผู้ฟังนะเราต้องจําเอาไว้นะคะว่าเราจะใช้กันเฉพาะในหมู่พวกเราพวกอื่นเขาไม่ใช้กันอย่างนี้นะท่านบอกว่าตามใจเขาแต่ว่าเราชาวพุทธเนี่ยต้องใช้คําว่า โรคทางวิญญาณนะคะเราก็ท่านได้กล่าวว่าเราไม่รู้จะใช้อย่างไรนะเราจําเป็นจะต้องใช้คําว่าวิญญาณโรคทางระบบวิญญาณเนี่ยวินั้นแปลว่าวิเศษค่ะญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้อย่างวิเศษนะคะนี่ก็คือระบบสติปัญญานับตั้งแต่ความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะคิดผิดเห็นผิดมันก็เป็นปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดหาความสงบสุขไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีสติสำหรับจะขนเอาความรู้มาใช้ให้ทันท่วงทีแล้วก็ถูกกาละเทศะนี่อีกตอนหนึ่งแล้วเห็นไหมคะกณรู้ฟังว่า สตินั้นสําคัญที่สุดจริงๆนะคะสามารถป้องกันทั้งโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจนะอย่างเช่นคุณผูฟังโอ้ยร้านนี้นะดูเขาโพสสิปูหนึ่งกุ้งอบชีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหสีสันน่ากินจริงๆแต่เรามีสติมาทันนะโอ้ที่บ้านก็มีเป็นประโยชน์นะ,ะต้มยำกุ้งที่บ้านก็ยังอยู่นะโอเคกุ้งเหมือนกุ้ง <laughs> เป็นอันว่าใช้ได้ใช่ไหมคะคุณรู้ฟังแต่ถ้าสติมันไม่มีมันนึกถึงแต่รสอร่อยของกุ้งอบชีสอะเราก็ต้องตายเหมือนที่คุยกันในชั่วโมงที่แล้วนู่นนะคะเพราะฉะนั้นการมีสตินั้น สำคัญมากนะคะเพราะว่าสตินั้นจะขนเอาความรู้มาใช้ได้ทันท่วงทีแล้วก็ถูกกาลรรเทศะด้วยค่ะระบบวิญ,ญญาณเป็นอย่างนี้ต้องศึกษานะคะแล้วก็รู้เรื่องที่ควรจะรู้ทุกเรื่องนี้เรียกว่าปัญญา แล้วก็จะต้องมีสติก็คือธรรมะอีกอันหนึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตอีกอันหนึ่งด้วยเรียกว่าสติสำหรับจกขนเอาปัญญาก็คือความรู้นั้นมาให้ทันท่วงทีทันเวลาแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะในทุกกรณีค่ะคุณผู้ฟังสำคัญนะคะสตินี่สำคัญมากเลยเพราะว่าสตินั้นเนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือขนเอาปัญญาความรู้ มาใช้ให้ทันท่วงทีทันเวลาแล้วก็แถมยังถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณผู้ฟังเหมือนกับลูกศรนนะคะคุณผู้ฟังที่ยิงออกจากคันคันสอนนะคะแล้วก็พุ่งลงสู่เป้าหมายได้ทันท่วงทีกำจัดอริราชชัตสตรูที่จะเข้ามาคุกคามชีวิตเราได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนี่ก็คือสตินะคะคุณผู้ฟังท่านกล่าวต่อได้น่าสนใจอีกนะคะคุณผู้ฟังว่า เดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีสติค่ะความรู้ก็ไม่มาช่วยเพราะไม่มีสติที่จะขนเอาความรู้มาช่วยแก้ปัญหามาช้าไปบ้างก็แก้ไม่ได้นะคะมาผิดใช้ไปผิดการเทศะก็ไม่มีประโยชน์ผิดเรื่องผิดราว มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นคำว่าปัญญากับสตินี้จะต้องไปด้วยกันเสมอค่ะถ้าไม่มีสติเพียงพอแล้วปัญญาก็จะเป็นความโง่ขึ้นมาโดยที่ไม่ทันรู้ตัวทีเดียวต้องมาคู่กันนะคะสติแล้วก็ปัญญามีเรื่องที่เขาเล่ากันมานะคะว่าที่หลังสวนมีหลังมีสวนสวนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่หลังสวนนี้เองเนี่ยมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งกลืนสตางเข้าไปติดในคอ นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ท่านได้ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะแม่ของเด็กเนี่ยก็หล่อน้ำกรดลงไปในในขอลูกโดยหวังว่ามันจะกัดสตางนั้นให้ละลายไปแล้วก็จะหมดปัญหาอันนี้ทุกคนคิดดูนะคะคุณผู้ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่รู้ว่าน้ำกรดนั้นน่ะกัดสตางได้นั้นเป็นปัญญานะแล้วก็เทลงไปโดยไม่มีสติอ่ะปัญญาก็เลยกลายเป็นความโง่ อันนี้ท่านยกตัวอย่างนะคะแล้วท่านก็กล่าวว่าคราวนี้ช่วยจํากันไว้ได้ทุกคนนะคะว่าสตินั้นเนี่ยสำคัญเท่ากับปัญญาก็คือถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วเนี่ยปัญไม่มีสติแล้วปัญญาก็จะกลายเป็นความโง่หรือว่าปัญญานั้นจะกลายเป็นอันตรายในทันทีเลยใช้คู่กันนะคะนะ เหมือนกับเรายิงลูกศรอ,ออกจากคันศรน,นะคะคุณผู้ฟังยิงลูกศรอ,ออกจากแหล่งเวลาเราจะยิงนี่เราก็จะต้องเล็งใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเล็งเป้าหมายถูกต้องแม่นยําการเล็งลูกศรได้อย่างถูกต้องแม่นยําก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนฝึกปรือฝึกตัวเองโอ้โหคุณผู้ฟังแยบคายจริงๆ <laughs> แนะยบคายจริงๆเลยนะคะนิทานสมมุติอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังน่านาคิดนะคะคนกับลิงนะคะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันนะอันนี้ถ้าใครเป็นสายธรรมะเป็นคอธรรมะนะต้องบอกว่าอาจจะเคยได้ยินก็ได้นะคะคนกับลิงนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันรักกันมากเหลือที่จะเปรียบนะคะทีนี้ คนเนี่ยก็นอนอยู่นะมแมลงวันเขาก็มาไต่ที่กกหูค่ะหูลิงนี่โกรธแมงวันนะโกรธแมลงวันเหลือเกินโหยน้อยฮันน้อยเนี่ยฮันน้อยเนี่ยรบกวนเพื่อนเด้รบกวนเพื่อนได้ยังดายเนาะมันก็เลยคุณผู้ฟังไปเอารุ่นไม้มานะคะแล้วก็เงื้อขึ้นสองมือแล้วก็ฟาดลงไปบนมแมลงวันฟ <laughs> าดลงไปเต็มเหนี่ยวเลยคุณผู้ฟังสองมือนะคะ ฟาดทั้งสองมือประเคนสุดแรงเกิดเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนเนี่ยมันไม่มีสตินะคะมันก็ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําผิดกาลเทศะผิดกรณีเพราะว่าไม่มีสติอย่างเดียวปัญญาก็เลยกลายเป็นความโง่ความหวังดีก็กลายเป็นความโง่ความรักก็เลยกลายเป็นศัตรูมแมลงวันตายค่ะคนก็ตายตามแมงวันไปด้วยนะแล้วจริงๆแล้วแมงวันตายหรือเปล่าไม่รู้ พราะเราก็รู้กันอยู่ว่ามแมลงวันนี่มันไวมากเลยนะไม่อาจจะบินหนีไปก่อนก็ได้แต่เจตนาของเจ้าลิงเนี่ยเรารู้แน่ว่าดีแน่ก็คือต้องการให้มแมลงวันเนี่ยตายเพราะไปเกาะหูเจ้านายเพราะรักเจ้านายเหลือเกินนะก็เลยฟาดเต็มเหนียวสติไม่มีนะคะแต่ปัญญามีก็คือต้องการจัดการไอ้แมลงวันเนี่ยปัญญาของลิงนะส <c oughs> รุปแล้วน่าจะเจ้านายตายเดี่ยวนะ แมลงวันนี้น่าจะรอดนะคะดูแล้วนะโอ้โหเสียหายยับเยินเลยนะคะขอให้ทุกคนรู้ความจำเป็นที่จะต้องมีสติและปัญญาค่ะถ้าหากว่าขาดสติและปัญญาแล้วโรคในทางวิญญาณก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะความรู้หรือว่าปัญญานั้นจะไม่มีประโยชน์ถ้าหากว่าไม่มีสติค่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านกล่าวว่าเรานั้นจะต้องสนใจนะคะ ไปพร้อมๆกันทั้งสองอย่างก็คือมีปัญญาแล้วก็สติเพื่อที่จะ กำจัดโรคในทางวิญญาณถ้าหากว่ามีความถูกต้องในทางวิญญาณแล้วทางกายและทางจิตก็จะพลอยถูกต้องไปด้วยนะคะก็คือถ้ามีปัญญาระบบปัญญาถูกต้องไม่มีโรคแล้วระบบกายระบบจิตก็จะพลอยถูกต้องไปด้วยเพราะปัญญามันเหนือกว่าจึงควรที่จะสนใจนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีโรคทั้งทางกายทั้งทางจิตแล้วก็ทางวิญญาณแล้วนี้ก็เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยเลิศที่สุดเลิศที่สุดส สูงที่สุดที่มนุษย์จะเป็นไปได้ก็คือจะเป็นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีโรคทางกายทางจิตแล้วก็ทางวิญญาณค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นไงคะนะคะข้อคิดคมธรรมที่เ,เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมงคลแก่การรับฟังนะคะจากหนังสือทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดีชุดธรรมะสุขใจของหลวงพ่อพุทธทาสอินทปัญโยนะคะ ก็เป็นความหมายที่ทําให้เรานั้นได้เรียนรู้กันอย่างไม่รู้จบทีเดียวเพราะว่าเราอยู่ในฐานะผู้ฝึกหัดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับฟังนะคะกรับขอบพระคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับการให้เกียรติติดตามรับฟังนะคะพบกันได้ใหม่กับวันถัดไปนะคะกับรายการรวมพลคนฟังธรรมดาเนินรายการโดยดีเจโกนะคะวันนี้จากกันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ